วัสดีครับพบกับดีดีชาแนลวันนี้ดีดีมารีวิวเลโก้ซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่มีตัวอะไรบ้างครับบอกพี่ๆเลยลูกมีอัลตอนนี่ไหนอัลตอนนี่มีอัลตอนมีอะไรอีกฮะไอรอนแมนตัวนี้ชื่ออะไรครับสกาเลตครับสกาเลตแล้วมีอะไรอีกลูกสกาเลตก็ถือปืนหักแล้วครับที่จริงหนูดูแล้วมันมีสกาเลตต้องถือปืนเหรอลูกในนี้มันถืออะไรถือปืนน้ำแข็งเหรอลูกหน้าตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่ด้วยแล้วข้างหลังอะเปิดแล้วไปเจอไอรอนแมนตัวเล็กในชุดตัวต่อนะครับจะมีไอรอนแมนตัวใหญ่แล้วก็มีไอรอนแมนตัวเล็ก บังคับอยู่ด้านในนะครับมันอยู่กับด้านในเนาะครับไอ้เรื่องมาจับอาตอนอยู่นี่นี่นะครับจับได้แล้วคิดว่าหนูกลัวอาตอนมันคงไว้แล้วแมนเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยดีกว่าครับน้องเต้นเทออกมาเลยครับข้าป๋าโอ้ตามมาของให้ป๋ากล่องใหญ่มากมีกี่ถุงครับนับก่อน1 2 3 4มี6ถุงกับตัวอย่างต่อ1เล่มนะครับใช่ครับมันมีซูเปอร์ฮีโร่เยอะมากเลยนี่นะครับในตัวอย่างต่อก็จะบอกวิธีการประกอบอย่างละเอียดเลยนะครับมีทั้งหมด47หน้านะครับป๋าคะเดี๋ยวเรามาแยกกองกันก่อนครับเดี๋ยวเรามาแยกกองกันเลยนะครับป๋าคะหนูเก็บมือครับพี่ป๋าว่าหนูเก็บได้ดิกำลังดีอันนี้เราก็ได้แยกกองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยครับ
นี่นะครับบาก็ได้ต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งเลยครับนี่นะครับบาลืมบอกไปนะครับวันนี้มีตัวต่อทั้งหมดกี่ชิ้นลูก68ชิ้น248ชิ้นนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่1 2 3 4ตัวนะครับนี่นะครับวันนี้เราก็ใช้เวลาต่อพอสมควรนะครับเพราะตัวต่อก็ไม่มากไม่น้อยนะครับ200กว่าชิ้นนะครับถ้า400ขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาต่อนานมากเลยนะครับนี่สงสัยเจ้าตัวอยากเล่นมากนะครับน้องติงมีตัวอะไรบ้างบอกพี่อีกรอบนึงครับมาทอนอันทอนตัวนี้กาลิกครับตัวนี้อะไรลูกฮะฮะตัวนี้ไอรอนแมนตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วตัวเล็กอยู่ไหนนี่ไงเปิดนี่เปิดออกมาก่อนนี่นะตัวเล็กอยู่นี่นะครับปาร์ลแมนบินเฮ้ยกระเด็นเลยไอ้ตัวแมนบินบินเลยโอ้โหบินเลยไอ้ตัวแมนกระโดดครับเดี๋ยวป๋าจะปล่อยให้น้องตีนเล่นไปนะครับเห็นมองอยู่นานแล้วสงสัยจะอยากเล่นนะครับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ Facebook YouTube Twitter Channel ใครที่ชอบพวกเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนหนูด้วยครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับว่าในคลิปหน้าเราจะมาต่อเลโก้อะไรนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย